ะคะวันนี้แม่แอร์จะมาพูดคุยกันเรื่องเงินทองสำหรับคุณแม่กันค่ะเพื่อลูกเนาะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะคุณโจค่ะคุณโจสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณโจชื่อจริงชื่ออะไรคะแนะนำได้เลยค่ะปฐมพัฒน์ครับรัชตาอนันชัยครับเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ครับผมใช่คุณโจนี่นะคะเคยเป็นที่ปรึกษาการเงินสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็ขึ้นเวทีบรรยายมาให้กับหลายบริษัทแล้ววันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่คุณโจเนี่ยจะมาเล่าเรื่องการเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะก็แม่แอร์ก็จะมีประเด็นคำถามที่จะถามคุณโจนะคะลองมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการไลฟ์เนาะได้ครับวันนี้ก็ขอถามค่ะว่าใครต้องวางแผนการเงินบ้างคะจริงๆทุกคนเนาะจริงๆก็ต้องบอกว่าคนที่มีอินคัมมากกว่าคนที่มีรายได้คนที่มีรายได้คนที่ไม่มีรายได้เราก็ต้องวางแผนกันทั้งสองแล้วคนที่ไม่มีรายได้นี่วางได้ไหมได้ครับต้องหารายได้ก่อนใช่ไหมถูกต้องครับมันก็จะมีเป็นระบบเครดิตยืมหุ้นแบบนั้นแล้วก็มาทำกำไรระยะสั้นแบบนั้นได้เหมือนกันทีนี้เราถามว่าการวางแผนการเงินเนี่ยเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็การศึกษาลูกเนี่ยสำหรับคนมีลูกเนี่ยสำคัญมากคิดว่าจะสำคัญมากไหมคะสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยค่าเล่าเรียนก็ค่อนข้างสูงค่าของชีพก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ไหนจะเรียนพิเศษอีกใช่ไหนจะค้นหาความถนัดเขาอีกใช่คือเรียนพิเศษในโรงเรียนแล้วต้องไปนอกห้องเรียนไหนจะมีค่าพาลูกเที่ยวเยอะแยะจิปาถะไปหมดเลยทีนี้คุณโจแนะนำว่าอย่างไรคะว่าเราคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มจากเอาเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบครอบครัวระดับคุณแม่ทำงานเป็นเงินเดือนครับผมอันไหนลองแนะนำนิดนึงสมมติเงินเดือนเอาสักกี่หมื่นดีคุณโจคิดว่าคนปกติทั่วไปเรนจ์ตอนนี้น่าจะอยู่ที่30,000อ่ะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่มีรายได้คุณแม่30,000คุณแม่30,000คุณพ่อ30,000ใช่ไหม35,000-40,000โอเคอ่ะโอเคประมาณนั้นงั้นอินคัมในครอบครัวก็จะประมาณกลมๆอยู่ที่ประมาณ70,000นะครับจะแนะนำให้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็สมมติครอบครัวนี้มีลูกสัก2คนค่ะในมีลูก2คนเนี่ยก็จะอยู่ที่วัยช่วงวัยเขาด้วยช่วงอนุบาลแล้วก็อาจจะออมมาให้เขาสัก 10-20% อินคัม 70,000 อินคัม 70,000 เราต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนใช่มั้ยหักเราต้องเก็บก่อนอ่ะเราต้องเก็บก่อนเก็บก่อนเหรอเก็บก่อนแม่อันนี้ชอบหักค่าใช้จ่ายก่อนมีเจ้าของใช่ไหมคุณแม่ใช่ใช่ไหมเราต้องผ่อนรถก่อนผ่อนบ้านก่อนแยกไปครับผมอ่ะแล้วก็ที่เหลือเรามาแบ่งเก็บมันจะมี2งานถ้าเป็นค่าใช้จ่ายฟิกซ์กับค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะค่าใช้จ่ายผันแปรก็จะคือประมาณบัตรเครดิตแน่นอนเสื้อผ้าใช่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าซื้อก็จะดีกว่าไหมแม่คุณแม่จะคิดแบบนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายฟิกซ์นี่คือหนึ่งเลยค่าเล่าเรียนค่าขนมน้องค่ารถค่าน้ำมันแล้วต้องมีค่าเจ็บป่วยค่าเจ็บป่วยใช่ก็ต้องเผื่อเอาไว้ครับจริงๆก็เหมาะสมเนี่ยต่ำที่สุดเลยก็คือ 10% ค่ะเจ้าเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งครับมาปรึกษาด้วยกันนี่แหละแล้วก็ฟังแผนครอบครัวด้วยกันเราก็ทำแผนการเงินครับแต่น่าตกใจเขาเก็บลงมา 40%โอ้โหนี่เก็บไปเยอะมากเลยนะเก็บอยู่มา 40% ซึ่งเขาเก็บประมาณแบบ 3-4 ปีอันนี้เขาไม่ต้องผ่อนบ้านหรือเปล่าคะใช่ครับเขายังไม่ต้องผ่อนเขายังอยู่ในครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ถ้าผ่อนบ้านก็อาจจะลดมานิดนึงใช่ใช่ผ่อนบ้านตอนนี้ก็เดือนนึงก็20,000 10,000ก็แล้วแต่ครอบครัวไปจนแนะนำว่าให้เก็บ10-20นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยครึ่งนึงค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายผันแปรประมาณครึ่งนึงแล้วก็ไว้ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% กลมๆแล้วเนี่ยถ้า3ส่วนนี้รวมกันได้แล้วแบ่งได้อย่างเป็นสัดส่วนแล้วอย่างมีระเบียบวินัยเนี่ยก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแยกฟิกคอร์สออกมาก่อนเนาะใช่ครับฟิกคอร์สที่เราต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านค่ารถใช่ครับแล้วมีอะไรอีกค่าแม่บ้านหรือค่าที่เราต้องจ่ายค่าส่งซักค่าอะไรเราแยกออกมาก่อนก้อนนึงแล้วเงินที่เหลือเราก็มาดูว่าเราจะเก็บเท่าไหร่สักแต่อย่างน้อยควรที่จะเป็นที่ 10% ใช่ครับ10%นะคะ 10% สมมติมีอยู่ 70,000 กลมๆ 10% ก็ 7,000 ใช่ 7,000 ลูก2คนก็เดือนละ 3,500 ใช่ปีนึงก็ 30,000 ประมาณ 36,000 ก็ยังโอเคอยู่นะก็คนละ 36,000 ก็ได้ประมาณ 70,000 ใช่ก็ not bad นะครับใช้เป็นค่าเทอมเขาได้เลยใช่ทีนี้มาคำถามต่อไปนะคะครับผมแม่ๆหลายคนเนี่ยคือรายได้ต่อเดือนเนี่ยเยอะครับ
สมมุติว่าได้หลอดเงินเยอะมากแต่ว่าก็บ่นว่าเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะให้คุณแม่เนี่ยที่มีเงินค่อนข้างสูงเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงเช่นกันเช่นสมมุติคุณแม่บอกคุณแม่มีผลคุณโจจะไปลงทุนที่ไหนดีคุณแม่ชอบอะไรครับกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมใช่แล้วก็มีราคามันขึ้นราชวิกูดใช่ราชวิกูดก็จะเป็นแบบราคาขึ้นเข็มกลัดหรือแบบกระเป๋าที่เป็นแบบลิมิเต็ดหรืออะไรเงี้ยใช่เราคือลงทุนแต่เจ้าเคยลองคิดดูครับโกรธของมันหรือเงินเฟ้อของผลตอบแทนของกระเป๋าหนึ่งใบประมาณ 7% ถึง 8% สำหรับแบบกระเป๋า 200,000 สมมุติมันก็ค่อนข้างเยอะกว่ากองทุนรวมเยอะกว่าสินทรัพย์ปกติที่เราแบบเงินฝากประจำมันก็เป็นทางเลือกที่ดีคุณแม่ชอบด้วยใช่โจเชื่อว่าพี่แอร์ก็ชอบเหมือนกันแฮปปี้แม่แฮปปี้ด้วยก็มีกระเป๋าอยู่บนชั้นกูอยู่บนนะครับแล้ววันนึงเราก็เอามาอยู่ออกมาเลยนะอย่างคุณพ่อเราก็ควรจะไปเก็บอยู่ได้ไหนสมมติอย่างคุณพ่อบางคนชอบพักเครื่องชอบรถรถบางคันเนี่ยครับเราซื้อมาสมมติรถซูเปอร์คาร์สักหนึ่งคันสามล้านบาทซื้อมามือสองเอามาโม1ล้านลูกค้าเจ้าเคยขายออกไปครับ7ล้านโอ้แป๊บเดียวเองภายในปีนึงหาเงินได้3ล้านจากซุปเปอร์คาร์1คันที่เป็นมือ2ก็ขายได้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการใช่ใช่ทีนี้เรื่องเก็บเงินคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวางแผนกันดีๆเนาะว่าจะลงทุนแบบไหนแต่จริงเรื่องการลงทุนพวกนี้มันมีความเสี่ยงทุกอย่างแต่ว่าเราต้องมีอยู่1ประโยคเลยใช่มั้ยการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนใช่มันก็มีน้อยเสียงน้อยเสียงน้อยเสียงกลางเสียงมากก็แล้วแต่ความชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้จะลงทุนแบบไหนดีคือคุณแม่บางท่านก็อาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสารตราสารหนี้นะคะกองทุนรวมหุ้นมาบ่อยๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างแม่แอร์เอาแม่แอร์จะเป็นคนแบบเป็นคุณแม่เอาเป็นแบบคุณแม่ที่แบบไม่รู้เรื่องแล้วแบบอยากจะเก็บเงินแล้วมีเงินพอสมควรและอยากจะเอามาลงทุนอะไรสักอย่างแต่ว่าเราไม่อยากลงทุน luxury good อ่ะครับเราอยากลงทุนอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันน่าเชื่อถือมากๆครับมันที่แบบเป็นสิ่งที่ลงทุนไปแล้วมันจะได้ปันผลกลับมาเท่าไหร่อย่างไรแบบต่อปีเลยแล้วเงินที่ลงทุนไปก็ไม่หายไปอย่างนี้มีไหมคะมีครับมีจริงๆเราก็ต้องก่อนจะไปลงทุนได้ผลตอบแทนเนาะเราก็ต้องมาพูดถึงความเสี่ยงก่อนในความเสี่ยงอย่างข่าวล่าสุดนะครับที่มีระบบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารล่มแล้วเป็น3แบงค์ใหญ่3สีที่แบบพูดมาใครๆก็รู้จักซึ่งสถาบันการเงินยังมีทราฟฟิกในการที่จะต้องเฮ้ยเราต้องเซฟตี้หรือว่าเราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นเงินของเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แอร์ถามว่าเราจะไปวางแผนแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราต้องอยู่ที่ว่าผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างคุณแม่เนี่ยเราจะแบ่งอาจจะเป็นสัดส่วนเงิน1ก้อนที่ออมมายกตัวอย่างอย่างคุณแม่เมื่อสักครู่เก็บเงินปีนึงมาได้ 70,000 บาทใน 70,000 บาทนั้นเราจะต้องไปให้คุณลูกในคุณลูกเนี่ยเราก็แบ่งเป็นความเสี่ยงที่ว่าเงินเราไม่สามารถหายได้เพราะฉะนั้นลูกเราสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอยู่ในตราสารหนี้ตราสารหนี้หมายถึงพันธบัตรรัฐบาลเอาเงินของเราไปให้รัฐบาลกู้ได้ผลตอบแทนสัก 2-3% กลับมาประมาณนี้ส่วนสักอีกสัก 30% เราไปอยู่ในตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งจะเป็นบริษัทเอกชนกู้ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ 4-6% อีกสัก 20% ที่เหลือครับเราไปลงอยู่ในหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทเราไปลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอาจจะได้ปันผลเช่นอย่างโทรคมนาคมก็มีอะไรมี BTS เนาะมีทางด่วนมีน้ำมันสามอันนี้ครับมีปันผลอะไรแบบนั้นเราก็ต้องอยู่ที่ว่าเงินเรานิ่งได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรานิ่งได้มากสัดส่วนการออมก็จะค่อนข้างสูงแล้ว2อย่างที่ต้องใช้ก็คือระเบียบวินัยกับเวลา2อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเวลาให้เขาเงินก็จะโตถ้าเกิดเรามีระเบียบวินัยในการออมสม่ำเสมอมาเงินก็จะโตเช่นกันสมมติถ้าคุณแม่ไม่มีระเบียบวินัยกำลังจะขึ้นแล้วกำลังอีกนิดนึงคุณแม่ทนไม่ไหวคุณแม่ทนไม่ไหวขอเงินออกไปใช้ก่อนใช่อย่างเมื่อวานครับเซตเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรดัชนีละกันเขาเรียกว่าโดยรวมของประเทศไทยที่เป็นหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าเมื่อวานครับเหลือ 1,600 กว่าสีแดงคนซื้อสีเขียวคนขายแต่
ในความเป็นจริงความรู้สึกของคนที่แบบเฮ้ยสีเขียวอะเดี๋ยวฉันตกรถค่ะจริงๆพอใส่ปุ๊บล่วงก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนเหมือนกันอ่ะทีนี้อ่ะถามหน่อยสำหรับคุณแม่ที่แบบไม่รู้เรื่องเลยครับเอาเป็นคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเริ่มต้นต้องทำอย่างไรบ้างเราควรไปซื้อแบบแนะนำให้ซื้อเป็นแบบอย่างของรัฐบาลของรัฐบาลเป็นอย่างสมมติช่วยเกษตรกรของรัฐบาลนี้ใช้เงินไม่น้อยไม่มากเริ่มต้น 5,000 3,000 5,000 ซื้อได้ละเริ่มน้อยๆก็ซื้อได้มีถูกรางวัลด้วยอย่างเช่นอย่างของรัฐบาลก็จะมีของทกส.ค่ะเงินของเราได้ทำบุญด้วยได้ช่วยเกษตรกรแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนด้วยปลอดภัยด้วยเงินไม่หาย 100% แน่นอนก็จะมีทางเลือกนะคะคุณแม่ที่แบบยังมีเงินไม่เยอะอยากจะลงทุนอยากจะมีปันผลบ้างนิดหน่อยใช่ครับใช่ครับก็ลองดูที่ตราสารหนี้ใช่ครับตราสารหนี้ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีเรื่องอะไรอีกที่คุณแม่ต้องศึกษาอะไรบ้างไหมควรที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆคุณแม่ควรดูข่าวเศรษฐกิจดูข่าวเศรษฐกิจอย่างตอนนี้เวลาเราฟีดข่าวกันทั่วไปก็จะเป็นแบบข่าวแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รถดราม่ารามารถนู่นนี่นั่นคุณแม่ตามขับตามคนนั้นคนนี้สมมติว่าเราเวลาตรงนั้นนะครับสมมติพอสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันมาอ่านข่าวตอนเช้าสรุปข่าวทั่วโลกนะครับตลาดอเมริกาเป็นยังไงตลาดญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วเราก็มาดูภาพรวมว่าเฮ้ยเทรนด์กรุงเทพเป็นยังไงสมมติคุณแม่ยังไม่ทันจะเริ่มอะไรยังไม่ต้องเริ่มอะไรเลยคุณแม่ลองซื้อในใจซื้อในใจดีที่สุดครับสมมติเอาไว้ซื้อในใจสมมติเราลงไปสัก50,000 บาทซื้อในใจบวกเท่าไหร่เราก็ดีใจลบเท่าไหร่เราก็ไม่เสียใจใช่ทำให้ได้กำไรสัก 2-3-5% แล้วเราค่อยเริ่มของจริงก็ได้มันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเหมือนเราซ้อมก่อนซ้อมไปก่อนใช่ทีนี้มาถึงอีกคำถามนึงนะคะครับผมทีนี้ได้ยินบ่อยๆเนี่ยคือบางทีแอร์ก็แอบงงนะว่าแบบมันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อมันเกี่ยวกับเงินของเรายังไงคะอยากให้คุณโจเล่าให้ฟังแบบง่ายๆว่าอัตราเงินเฟ้อบางทีคุณแม่บางคนอาจจะยังไม่เก็ตแต่จริงๆเงินเฟ้อมันไม่ใช่เรื่องยากนะจริงๆมันใกล้ตัวมากจริงๆมันใกล้ตัวมากสมมติเรามีน้ำเปล่า1ขวดค่ะน้ำเปล่า1ขวดเอาใกล้ๆเอากับแก้วกาแฟแล้วกันกาแฟชงหน้าบ้านเราเนี่ยครับเมื่อก่อนจะแก้วละ10 บาท15 บาท20 บาทรุ่นโตนี่ก็จะประมาณ15-20ตอนนี้เรากินเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ35ได้แพงนี่คือการเรียกว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อสมมติว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วแก้วหนึ่งอยู่ที่ประมาณ25 บาทนะวันนี้แก้วอยู่ที่35 บาทเงินเฟ้อกลมๆครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4%กว่าสมมติครับเราเอาเงินไปเก็บไว้ในออมทรัพย์แล้วได้ดอกเบี้ยสักประมาณ0.กว่าเปอร์เซ็นต์สรุปเงินเราโตขึ้นหรือเงินเราเล็กลงเหมือนเราเล็กลงเนาะเงินเท่าเดิมนี่แหละครับแต่เราสามารถซื้อน้ำได้น้อยแก้วลงยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้คุณแม่จะเข้าใจอย่างสมัยก่อนนี้เราเด็กๆเราเคยกินไก่ที่เสียบไม้แค่2 บาทตอนเรียนอนุบาล3-5 บาทก็มีแล้วแต่ใช่หน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่คะ15ละ10 บาทละหมูปิ้งไม้นึงข้าวเหนียวเมื่อก่อนถุงละ2 บาทใช่เดี๋ยวนี้10 บาทเดี๋ยวนี้10 บาทได้ปริมาณเท่ากันนี่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อใช่เงินเฟ้อง่ายๆซื้อของกฎของมันคือซื้อของได้น้อยลงปริมาณเงินของเราเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงทีนี้คุณแม่ก็เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วนะคะทีนี้ค่ามาดูค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้วนะคะมีอะไรที่แม่ควรที่จะไม่ควรมองข้ามอย่างแม่แอบก็แนะนำว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการวางแผนเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเองทั้งลูกแล้วก็คนใกล้ชิดครับผมอันนี้ถนัดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวางแผนให้กับคุณแม่ที่มีลูกซะส่วนใหญ่ในพอที่โจ้ดูแลอยู่เนี่ยเราก็จะประมาณ 80% เลยที่เป็นแบบเด็กเล็กแรกเกิดแรกคลอดแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอโดยตรงเลยครับ1ขวบไม่เกินเนี่ยสมมุติ6เดือนเนี่ยครับ RVS มาละRVS มาละไข้หวัด RSV เอาใช่ขอโทษ I'm sorry ขอโทษ RSV เบาๆเจอเบื้องต้นก็นอน 2-3 วันใช่ลูกค้าโจ้ครับมีบางคนนอน10วันก็มีขึ้นอยู่กับว่าลงปอดไหมใช่ถ้ายังไม่ลงปอดใช่อันตรายด้วยบางคนเป็นโรต้าใช่จริงๆวัคซีนเราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยการฉีดวัคซีนใช่ค่ะ 4-5,000 สมมติตามโรงพยาบาลเข็มละ 1,000-2,000 ถามว่าฉีดไว้ดีกว่าใช่วัคซีนนี้เด็กๆควรฉีดคุณแม่ที่มีลูกนะคะคือต้องไปพอลูกคลอดแล้วเนี่ยก็วัคซีนเข็มแรกก็คือต้องได้เลยตั้งแต่ตอน
ข้างหลังเขาก็จะมีสเต็ปของการฉีดวัคซีนอยู่ในเรื่องสุขภาพถ้าเกิดคุณแม่พาลูกไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีสเต็ปบอกเลยว่า1เดือน2เดือน3เดือนนี้ต้องฉีดอะไรบ้างจันลูกโตซึ่งลูกแม่ตอนนี้ก็แบบ4ขวบกันละ3 4ขวบกันละก็ยังต้องฉีดวัคซีนอยู่นะใช่ครับโตไปอย่างแม่แอร์เองก็ฉีดนะใช่ครับคือฉีดไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ความรู้ของทางไข้หวัดใหญ่เนี่ยพอดีมีเพื่อนเป็นคุณหมอคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเขาจะพยากรณ์ว่าไข้หวัดใหญ่ปีนี้สายพันธุ์ไหนจะมาใช่เขาจะใส่ไว้สัก 3-4 ตัวฉีดปุ๊บแล้วเราอาจจะไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่เป็นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีเชื้อบางตัวที่แบบเฮ้ยหลุดกันแล้วฉีดวัคซีนก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็นค่ะก็ยังเป็นได้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องเงินกันดีกว่าสำหรับเรื่องการวางแผนสมมติจะซื้อสุขภาพครับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยแอร์อยากจะถามหนึ่งฐานะแอร์เป็นแม่นะคะประกันสุขภาพลูกเนี่ยมันก็จะมีซื้อหลายแบบใช่ครับซื้อแบบทิ้งซื้อแบบออมซื้อแบบลงทุนทีนี้อยากแอร์เนี่ยตอนนี้กำลังมองหาการซื้อประกันสุขภาพแบบไม่ทิ้งก็คือซื้อทิ้งให้คุณโจ้อธิบายซื้อทิ้งซื้อไปออมซื้ออะไรเป็นยังไงบ้างได้ครับก็จะมีอยู่สามตัวกลมๆเลยเนี่ยเวลาเราซื้อประกันสุขภาพเนี่ยครับมันจะมีสองแบบที่อยู่กับออมทรัพย์กับแบบที่อยู่กับออมทรัพย์กับแบบประกันหลักที่อยู่ตลอดชีวิตกับแบบที่ซื้อแยกไม่มีประกันหลักก็จะเหมือนไม่มีประกันหลักทีเนี้ยข้อดีของสองฝั่งเนี้ยก็จะต่างกันนะครับถ้าเกิดเราซื้อกับประกันหลักเนี้ยเราจะสามารถต่ออายุไปเรื่อยๆจนอายุ80บ้างล่ะอายุ85แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นแบบปีต่อปีแล้วไม่ได้มีกับประกันหลักทางบริษัทประกันอาจจะบอกเลิกเราก่อนใช่บอกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่บอกเมื่อไหร่ก็ได้หรือบางข่าวอาจจะบอกว่าเพิ่มเบี้ยระหว่างทาง 20% 30% กับบางบริษัทครับซื้อเห็นตามตารางเนี้ยแล้วเห็นตารางเนี้ยไปเลยจนตลอดชีวิตเมื่อเขาขึ้นเบี้ยแล้วเราก็ยังได้ตารางเดิมมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งใน2คอนเซปต์เนี้ยจะแบ่งออกเป็น3โปรดักต์โปรดักต์ที่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งนะครับแล้วก็เป็นยูนิคลิงค์นะครับแล้วก็ยูนิคลิงค์นี่คือตัวเบี้ยจ่ายทิ้งที่เป็นปกติที่เป็นแบบเบี้ยขึ้นทุกปีเบี้ยขึ้นทุก5ปีแล้วก็ตอนนี้ฮะที่ค่อนข้างฮอตอยู่ณปัจจุบันก็จะเป็นยูนิตลิงค์ยูนิตลิงค์คือประกันควบการลงทุนเงินอย่างพี่แอร์ซื้อมาประกันสุขภาพมาสักเบี้ยสัก 50,000 ต่อปีตัวเงิน 50,000 เนี่ยครับเขาจะมีหักค่าใช้จ่ายและแต่ละปีเงินที่เหลือครับจะเอาไปลงทุนอยู่ในกองทุนรวมได้ผลตอบแทนตามตลาดหุ้นโดยที่เราไม่ต้องมอนิเตอร์ปกติก็ดีนะใช่ครับคุณแม่ไม่ต้องมีความรู้ครับแต่ว่าขอให้มีระเบียบวินัยกับเวลาสองข้อนี้อีกแล้วระเบียบวินัยกับเวลาเรื่องไรเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อลูกเราอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณแม่อยากเก็บเงินด้วยอยากได้ประกันสุขภาพด้วย10ปีถอนเงินออกมาได้ด้วยไม่ต้องรอครบสัญญาใช่เบี้ยจ่ายส่วนจ่ายถอนส่วนถอนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแนะนำก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็อาจจะเป็นยูนิคลิงค์ลองดูคุณแม่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีมันจะเป็นเบี้ยคงที่ต่อชีวิตแล้วก็ไม่จ่ายทิ้งอันนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงไหมไม่สูงครับเริ่มต้นอยู่ที่20,000นิดๆต่อปีก็มีหรือว่าขึ้นไปสูงสุดก็แล้วแต่เพดานคุณแม่เลยแต่ว่าก่อนจะเลือกประกันสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงว่าเราใช้โรงพยาบาลที่ไหนใช่เราต้องเลือกด้วยมันเป็นการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายการเงินของเราเพราะฉะนั้นการเลือกของทางโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างล่าสุดครับอย่างของพี่แอร์ใช้โรงพยาบาลที่ไหนเป็นหลักครับที่เวลาไปหาคนฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยใกล้บ้านของแม่ก็เลือกแบบใกล้บ้านวิชัยยุทธวิชัยยุทธเอาเราเน้นใกล้บ้านสมมติใกล้บริษัทนี้ใกล้อะไรอย่างเงี้ยวิชัยยุทธวิชัยยุทธค่าห้องก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 ใน 5,000-6,000 เนี้ยเราถ้าเราบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อค่าห้องสัก 5,000 ค่าชดเชยสัก 2,000 แล้วก็ค่ารักษาเอาไว้เตรียมไว้สัก 500,000 บาทที่เป็นแบบเหมาจ่ายแล้วเราก็ไปซื้ออยู่ในประกันควบการลงทุนเบี้ยบางส่วนไม่จ่ายทิ้งมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแล้วเราก็สามารถบริหารจัดการได้โดยที่เราสบายใจด้วยว่าเงินออมเราก็มีค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีแอดฮอกไม่สามารถไม่ต้องฝากเงินเก็บของมันค่ะคือว่าอันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายเราก็ต้องเลือกโรงพยาบาลก่อนครับเราถึงจะวางแผนการเงินเรื่องประกันสุขภาพกันได้ก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะคะแม่แอร์ก็อยากจะแนะนำว่าประกันสุขภาพของลูกเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะยิ่งถ้ามีลูกแล้วเนี่ยแนะนำเลยว่าควรที่จะมีอย่าล้มโค้งอย่ามีปากแตกปากแตกล้มฟันบินเด็กทุกคนเย็บคางใช่ไอ้คางเนี่ยประจำคางประจำดิ้งเด็กผู้ชายนี่เย
ยิ่งต้องเลยครับต้องมีนะคะคือจะบอกว่าไม่ซื้อได้ไหมไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนี้แหละก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ความเสี่ยงสูงแล้วเวลาเป็นโรคที่แล้วตอนนี้โรคในปัจจุบันเราใช่ครับโรคระบาดเยอะแยะเลยอย่างตอนนี้หน้าฝนตกมีRSV แต่ RSV ไข้หวัดสายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่แล้วถ้าเด็กเล็กโดนนี่คือแอดมิดแน่นอนจริงๆไม่สบายปกติก่อนเอาสักไข้สัก38 39คุณหมอก็ให้แอดมิดให้น้ำเกลือแล้วก็เลยนะเอาเลือดไปตรวจก่อนว่าเป็นไหมไม่เป็นสวบดูตรวจเชื้อใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ยาได้ถูกต้องใช่สมมติคุณแม่เลือกว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากจ่ายตังค่าแอดมิดสุดท้ายครับกลับไปเช็ดตัวลูกอาจจะเกิดอาการอย่างอื่นได้โดยที่เราไม่คาดคิดอยู่ในมือคุณหมอดีกว่าเราเชื่อว่าทุกคนอยากให้อยู่ในมือคุณหมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงโดยการใช้ประกันสุขภาพเนี่ยเข้ามาได้ใช้ประโยชน์จากเป้าหมายการเงินของเราเองประมาณนี้ครับทำของตัวเองด้วยนะต้องก่อนเลยอย่าลืมนะลูกป่วยแล้วบางทีแม่ก็ติดนะคะเกือบใช่ใช่ใช่บางทีเป็นครอบครัวเลยใช่วนกันอยู่ในนั้นบ้านมีทั้งหมด4คนครับลูกมาก่อนสมมติคนโตแล้วก็มาคนเล็กโอเวียนไปแล้วก็มาแม่อ๋อเหรอครับแล้วก็มาพ่อครบเลยนะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดเลย บางทีก็จะเป็นหวัดแล้วแต่ถ้าแบบภูมิเราดีก็ไม่มีอะไรมากก็เน้นออกกำลังกายครับเน้นออกกำลังกายก็แม่ก็ทำทั้งประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุครับผมมันก็จะมีทั้งรวมกันอยู่ในตัวเดียวกันใช่รวมกันอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็แยกกันแล้วก็มี OPD ด้วยใช่มี OPD ก็คือ OPD หมายถึงว่าผู้ป่วยนอกไปรักษาเจ็บป่วยธรรมดาตัวร้อนปวดหัวเป็นไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช่เบิกได้เบิกได้ก็จะมีตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึง 9,000 ใช่11,000ต่อแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเราทำใช่ครับอยู่ที่บัดเจ็ตเราด้วยแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสำคัญเลยอยู่ที่เป้าหมายของเราว่าเราจะใช้ที่ไหนเป็นหลักเราชินกับคุณหมอคนไหนคุณหมอคนไหนดูลูกเราเป็นประจำประวัติเราอยู่ที่โรงพยาบาลไหนทีนี้มีคำถามสมมติว่าเราคนเดียวเนี่ยเราทำประกันไว้หลายที่ได้ไหมได้ครับได้ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันสมมติว่าเฮ้ยอยู่ๆก็มีอีกบริษัทนึงมาได้ครับได้แล้วเวลาเราเคลมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแต่ละบริษัทข้อดีเขาจะมีคล้ายๆกันแล้วก็ความเขาเรียกอะไรนะความคุ้มครองก็จะต่างกันนิดหน่อยสมมุติคุณแม่ซื้อไว้กับ3บริษัท3บริษัทเนี้ยเราเข้าไปเคลม1บริษัทเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะให้ใบเสร็จมาใบเดียวใบเสร็จใบเดียวเพราะว่าไม่สามารถขอใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหายสมมุติแจ้งความประกันไม่สามารถเบิกสินใหม่ออกมาได้นะใบเสร็จใบนั้นมีค่ามากลงไปสับประกันที่1เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แจ้งเขาครับว่าขอเอกสารคืนเพื่อที่จะไปเบิกบริการประกันบริษัทที่2โอเคอันนี้แม่รู้แล้วเพราะแม่ทำมาประมาณ3ที่ทีนี้ที่ทำมา3ที่อย่างนี้คือจะมีปัญหาเรื่องการเคลมครับก็คือเคลมบริษัท1แล้วนี่แหละเราไม่ได้เอาใบเสร็จคืนอ๋อบริษัทที่2เขาก็จะขอใบเสร็จเมื่อเราไม่มีเรื่องก็จะค้างอยู่อย่างนั้นแล้วพอเราค้างอยู่อย่างนั้นปุ๊บจริงๆสินใหม่ที่เราควรได้เราก็จะไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นค่ารักษาจะใช้ใบเสร็จแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ค่ารักษาแล้วเป็นค่าชดเชยเราจะใช้แค่ใบรับรองแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถออกใบรับรองแพทย์ให้เรา10ใบก็ได้20ใบก็ได้อาจจะได้ค่าชดเชยแทนได้ค่าชดเชยแทนแต่ถ้ารักษานี่สำคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอเอกสารคืนมานะครับใช่อันนี้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะเป็นความรู้คราวหน้าแม่จะได้บอกว่าขอเอกสารคืนด้วยทีนี้มาถึงคนมีเงินมากไม่ต้องวางแผนการเงินเลยหรือเปล่ารวยมากไม่ต้องวางแผนเลยรวยมากกฎหมายก็จะมีเป็นกฎหมายมรดกกฎหมายมรดกพี่แอร์เคยเห็นที่นึงที่ตรงไหนที่แบบเออพีก็เป็นที่ทองแล้วเห็นล้างๆไหมมีเฮ้ยตรงเนี้ยสมมติอโศกสมมติอโศกสมมติเชียงรายที่ตรงเนี้ยที่ดีมากขึ้นตึกมาแล้วทำไมมันไม่ทำเป็นตึกสักทีล้างมาหลายปีมากทำไม เขาสมมุติว่ากฎหมายมรดกไม่สมมุติเป็นเรื่องจริงเลยกฎหมายมรดกนะครับกำหนดว่าถ้ามูลค่ามรดกเกิน100ล้านบาทจะต้องมีค่าเสียภาษีขั้นต่ำอยู่ที่ 5% ประมาณ 5% ใน 5% ของ100ล้านบาทก็อยู่ที่5ล้านเนาะสมมุติว่ามรดกมาเนี่ยครับเราไม่สามารถเอาเงินมรดกไปจ่ายภาษีได้นะเราต้องเอาเงินสดจ่ายภาษีก่อน100ล้านถึงจะเข้ากระเป๋าเรานะครับสรุปมีเงินมากก็ต้องวางแผนเหมือนกันใช่แอบว่าทุกคนต้องวางแผนนะใช่ครับเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่ถ้าเกิดฟังรายการอยู่นะคะแล้วมีคำถามครับผมถามเข้ามาได้นะคะถามเข้ามาได้เลยว่าอยากจะรู้เรื่องการวางแผนการเงินอย่างไรอยากจะลงทุน
แต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นยังไงลองคำถามเข้ามาแม่แอนตอบอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับได้หรือคอมเมนต์ในไลฟ์นี้ได้ได้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยคุณโจ้ตอบได้เลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้คุณโจ้พูดก็จะมีเป็นแบบสมมติของทรัพย์สินมรดกเนาะสมมติมากกว่า100ล้านเหมือนเดิมกันแล้วก็เราก็ต้องเสียภาษีสมมติมีลูกทั้งหมด5คน5คนเนี้ยได้ไปคนละ100 100 100 100ค่ะทุกท่านเนี่ยก็ต้องเสียภาษี 5% ค่ะสมมติเกิน100บาทเกิน100เนี่ยก็จะเสียภาษี 5% ใน 5% เนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้มีเงินมาจ่ายกรมสรรพากรแล้วเอาที่ดินออกมาเพราะฉะนั้นที่ก็จะอยู่อย่างนั้นครับอีกอย่างนึงถ้าเราไม่วางแผนพอเกิดซัมติงไปจริงเสียชีวิตไปจริงเราจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกสำคัญกว่าจะตั้งได้ต้องขึ้นศาลสั่งเสร็จปุ๊บ3เดือนขั้นต่ำประมาณ3เดือนกว่าจะได้ผู้จัดการมรดกกว่าได้ผู้จัดการมรดกเสร็จปุ๊บ6เดือนกว่าจะแบ่งเสร็จปุ๊บสมมุติสินทรัพย์คนมีตังค์มากๆเนี่ยหรือว่าคนที่มีสินทรัพย์ค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาจะมีหุ้นอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะหุ้นนั้นอาจจะลงไปเลยแล้วไม่เหลืออะไรหุ้นอาจจะขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเราก็จะบริหารแบบไหนก่อนที่จะเอาเงินออกมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาษีหรือว่าการบริหารเหมือนกันทุกคนทุกลำดับขั้นไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินวางแผนการเงินดีที่สุดเพราะว่าการวางแผนการเงินวางแผนเพื่อทำให้เรามีมากขึ้นคงไม่มีใครวางแผนเพื่อให้เราล้มเหลวถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยอันนี้ยี่เห็นคุณโจ้มีชาร์ตมาให้ด้วยใช่ครับใช่ใช่อันนี้จะเดี๋ยวลองพูดถึงชาร์ตให้ฟังอันนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยด้านล่างเลยเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางของการวางแผนการเงินด้านล่างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีนะครับการวางแผน tax planning นะครับพอกระเถิบมาอีกหน่อยนึงครับตรงสีเขียวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการวางแผนประกันสุขภาพนะครับก็เลยมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการวางแผนเก็บเงินออมเราจะทำยังไงให้เรามีมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เราได้บ้านหลังนี้มาอย่างสบายเราจะทำยังไงให้ลูกเราจบปริญญาโดยที่เราถ้าเราไม่อยู่ลูกจบแน่นอนสมมติว่าเงินเฟ้อขึ้นมาหรือว่าค่าเฉลิมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าต้องใช้จ่ายขึ้นมาจริงๆลูกยังเล็กอยู่สัก 4-5 ขวบแล้วเราจะต้องวางแผนการเงินให้เขาจบปริญญาโทเงินขั้นต่ำใช้ 2-3 ล้านบาทเงินสดยังไม่มีเราต้องวางแผนบริหารการเงินอย่างไรอันนี้เราต้องวางแผนด้วยเหมือนกันมีลูกสมัยนี้แพงนะใช่ครับถ้าจะเรียนให้เขาดีนี่ถือใช่อย่างพี่แอร์เมื่อกี้คุยกันก่อนจะไลฟ์เนี่ยก็มีถ้าเกิดเอาแพงสุดเลยพรีเมียมสุดเลยก็มี50ล้านบาทเหมือนกันใช่อันนี้คนละจบปริญญาโทจบปริญญาโทคือ50ล้านบาทนี่ไม่ได้โม้นะใช่คือมันเป็นเรื่องจริงถ้าสมมติวางแผนการเงินสำหรับลูกคนหนึ่งเรียนระดับดีเลยเท่ามีเงินประมาณ50ล้านใช่ประมาณ50ล้านบาทเรียนระดับปานกลางครับประมาณ10ล้านหรือว่าแบบประหยัดก็จะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทคุณแม่บางคนอาจจะเห็นตัวเลขแล้วตกใจใช่ครับแต่จริงๆแล้วชีวิตเราถ้าเกิดเป็นคนฐานะคนทั่วไปปกติใช่ครับลองคำนวณดูถึงนะคะจริงๆยังไม่ต้องบวกเงินเฟ้อก็ได้นะเอาแค่แบบณปัจจุบันแล้วก็คูณไปเลยครับ21ปีจนลูกจบปริญญาโทตอนนี้ลูกอยู่ป.1 6ขวบถึงจบป.6แล้วก็มี6ปีจบป.6อีก6ปีจบม.6จบมหาวิทยาลัยปริญญาตรี4ปีต่อโทอีกสัก 2-3 ปีแล้วแต่แผนแล้วแต่คะแนนจริงสมมติถ้าเป็นคุณหมออีกเรียนฟรี6ปีเตรียมมาอีกแล้วต้องไปต่อเป็นแบบเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นๆอีกถ้าเกิดเราไม่วางแผนกันเอาไว้เนี่ยจะไม่สามารถทำให้เขาไปถึงความฝันของเขาได้คุณพ่อคุณแม่ต้องวางแผนใช่เรื่องจะบอกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเงินหรอไม่สำคัญหรอกมันจริงๆแล้วถ้าเกิดจริงเงินไม่สำคัญครับแต่สำหรับคนมีลูกมันไม่ใช่คือมันไม่สำคัญแต่ว่ามันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินในการเลี้ยงลูกไงใช่ครับคือจะบอกว่าไม่ใช้เงินในการเลี้ยงไม่อะไรนะไม่ใช้เงินในการเลี้ยงลูกในการที่จะให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปมันไม่ได้มันมีคอสของอย่างเงี้ยจะทั้งค่าป่วยค่าเล่าเรียนค่าหนังสือการเลี้ยงดูเด็กต้องใช้เงินการเลี้ยงดูเด็กการเลี้ยงดูเด็กการเลี้ยงดูเด็กใช่ใช่ใช่การเลี้ยงดูเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางแผนไม่ว่าจะมากจะน้อยวางแผนดีที่สุดครับต่อให้เรายังไม่มีแล้วเราวางแผนเนี่ยอย่างน้อยเรากำหนดเป้าหมายเอาไว้ใช่ค่ะเรามีเป้าหมายที่แน่นอนแน่ชัดเราก็จะพยายามครับเราก็แบ่งอาจจะแบ่งเป็นเฟสที่1ทําเท่านี้เฟสที่2ทําเท่านี้เฟสที่3ทําเท่านี้ก่อนเพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าหมายจริงๆเอาแบบทั่วไปแบบธรรมดาเลยนะครับคุณโจคิดว่าครอบครัวนึงมีลูก1คนครับควรที่จะมีเงินเก็บต่อเดือนเท่าไหร่
จริงจริงต้องแนะนำไปเลยแนะนำไม่ต้องสมมติไม่ต้องดูยอดอินคัมอ่าต้องดูว่าสมมติว่าในอินคัมเราไม่ต้องดูตัวเงินแล้วกันเนาะสมมติว่าเรามีรายได้ครอบครัวอยู่เดือนเท่าไหร่เนี่ยครับเราควรมีอยู่ใน1เดือนนั้นน่ะขั้นต่ำครับสัก6เดือนที่เป็นสัก6เดือนดีที่สุดเพราะว่า1บริหารความเสี่ยงได้กรณี1ตกงานค่ะ2ค่าใช้จ่ายแอดฮอกหมายถึงว่าแอดฮอกคือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินน่ะที่เราต้องแบบอยู่ดีๆจะต้องมีเช่นลูกได้รางวัลสอบได้ที่นี่ต้องไปบินไปชิงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราอยากสนับสนุนเขาไหมเราต้องมีเงินสำรองครับเพื่อให้ลูกของเราได้สิ่งที่ดีที่สุดขั้นต่ำสัก6เดือนครับดีที่สุดสักประมาณ1ปีเงินนอกเหนือจากนั้นครับเอาไปลงทุนอยู่ในสินทรัพย์หรือว่าลงทุนอยู่ในเงินฝากที่ได้ผลงอกเงยมากกว่าแคชโฟลว์6เดือนนี้ประมาณสัก6หลักใช่ประมาณก็ใช่ครับประมาณนั้น6หลักใช่ประมาณ6หลักก็ต้องมีเงินอยู่ที่อินคัมที่บ้านเลยแล้วก็วางแผนกันไว้6หลักแบบปลอดภัยใช่ครับวางแผนธรรมดานะคะใช่เราวางแผนเราอย่าวางแผนค่าใช้จ่ายครับเราวางแผนรายได้คุ้มครองรายได้เราถ้าเราวางแผนคุ้มครองรายได้เราทั้งหมดนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายเราคุมได้แล้วถ้าเกิดเราวางแผนแค่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดไอ้มีแอดฮอกอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันใช่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้แล้วก็ตัวเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเราใช่ครับจะฝากเนี่ยมาอีก5นาทีจะจบแล้วเนาะได้ครับก็เดี๋ยวจะบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานเก็บเงินเนี่ยคือแอร์ไม่อยากให้สุดท้ายแล้วต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทให้กับตัวเองรักษาตัวเองป่วยคือต้องดูแลสุขภาพด้วยใช่ครับแล้วสมมติว่าต้องวางเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อลูกด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอเราแก่ตัวแล้วเราป่วยเราควรที่จะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองซึ่งที่จะในสำหรับแอร์นะในความคิดแอร์คือไม่ควรที่จะเบียดเบียนลูกใช่ครับซึ่งสมมติตอนนั้นอาจจะแยกก้อนกันใช่อาจจะแยกก้อนยกตัวอย่างเช่นขวดโหลที่1เป็นลูกขวดโหลที่2เพื่อเที่ยวช้อปปิ้งขวดโหลที่3เพื่อค่าใช้จ่ายฟิกขวดโหลที่4เพื่อค่าใช้จ่ายปกติทั่วไปอย่างเงี้ยขั้นต่ำก็ทำไว้ในความเป็นจริงก็ลองดูอาจจะไม่ต้องตั้งขวดโหลก็ได้อาจจะเป็นแบบเปิดไว้สัก 3-4 บัญชีแล้วเราใช้โอนเงินเข้าไปเพราะเดี๋ยวนี้โอนไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่างเงี้ยจะดีที่สุดเงินได้มาปุ๊บโอนให้หายไปก่อนเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละแล้วพอเราวางแผนการเงินจริงปลายทางเราจะสำเร็จตามเป้าหมายเราแน่นอนครับโอเคก็ขอบคุณคุณโจ้มากเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็แม่จะบอกว่าแน่นอนว่าทุกๆวันพฤหัสทางมาได้เป็นแคร์นะคะเราก็จะมีไลฟ์แบบนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่มาฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเนี่ยเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ในเรื่องการเงินก็อาจจะมาพบกับคุณโจ้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เดี๋ยวนะคะมีอะไรนะคะให้สแกนอ๋อพอดีสมมติว่าพอดีทางอย่างของโจ้นะครับถ้าเกิดว่าจะมีปรึกษาส่วนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ฝากไลน์แอดไว้ด้วยโอเคครับก็จะเป็น @mrjojoe ครับโอเคได้ก็ถ้าเกิดคุณแม่ที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องการเงินกับคุณโจ้ก็สามารถสแกนปุ๊บแล้วก็คุยไลน์กับทางคุณโจ้ได้เลยได้ครับก็สำหรับวันนี้แม่แล้วก็คุณโจ้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ